เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อมานะมันเป็นส่วนของโจทย์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นะครับลองทำโจทย์กันดูก่อนกดพอสแล้วเดี๋ยวให้กลับมาเฉลยนะครับข้อที่13เนาะโอเคโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเราทดลองติดปลายลวดสปริงเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายด้วยแอมพลิจูด15เซนติเมตรขีดเส้นใต้เขาให้แอมพลิจูดมาว่าเป็น15เซนถูกไหมและความถี่4รอบต่อวินาทีความถี่มีค่าเท่ากับ4เฮิรตซ์รอบต่อวินาทีคือหน่วยเฮิรตซ์เนาะจงหาขีดเส้นใต้ความเร็วสูงสุด v max กับความเร่งสูงสุด a max จริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าน้องแม่นสูตรเนี่ยจบเลยถูกไหมลูกถูกไหมอย่างแรกก่อนเขาถามหาว่า v max เป็นเท่าไหร่ถูกปะอย่างที่สองก็ถามหาว่า a max เป็นเท่าไหร่ไม่ยากแล้วถูกไหมมาดูไปทีละอย่างก่อนถ้าพี่อยากจะหาว่า v max ของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonics เป็นเท่าไหร่จำสูตรได้ไหม v max มีค่าเท่ากับ a omega จำได้ไหมครับสูตรที่พี่ได้สรุปให้ v max มีค่าเท่ากับ omega a หรือ a omega ซึ่งโจทย์ให้ a มาแล้วถูกไหมเหลือ omega ไม่ได้ให้มาแต่อย่าลืมว่า omega เนี้ยค่า omega มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2 pi f ถูกไหมน้องๆต้องแตกสูตรให้เป็นเนาะโอเคดังนั้นจบแล้วพี่แทนค่าเลยแอมพลิจูดตามที่โจทย์กำหนดมาคือ15เซนแต่เวลาแทนค่าต้องแทนด้วย SI unit แทนด้วยหน่วยเมตรหรือ 0.15 นะครับคูณ2คูณไพคือ 3.14 F หรือความถี่ของการเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิกโจทย์กำหนดมาให้ว่าเป็น4เฮิรตซ์ถูกไหมก็แทนค่า4เลยจบแล้วพี่คิดออกมา V max ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 0.15 คูณ2คูณ 3.14 แล้วก็คูณ4ค่าที่ได้จะเท่ากับ 3.77 โดยประมาณเนาะนี่คือ Vmax มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอย่างที่2เขาอยากหา Amax ถูกไหมครับจากสูตรที่พี่เคยสรุปให้ Amax หรือความเร่งสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ไม่ว่าจะรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ใช้สูตรนี้ได้หมดคือ Omega Square A ถูกไหมครับซึ่ง A ของพี่คือ 0.15 ถูกไหมแต่โอเมก้ามันคือ2 pi f ก็แทนค่าด้วยโอเมก้าตัวนี้คือ2 pi f ใช่ไหมกำลัง2มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่4 pi square f square นั่นเองก็แทนค่าเป็น 0.15 คูณ4คูณ 3.14 กำลัง2คูณ4กำลัง2ถูกไหมอ่ะไปคิดเลขออกมาก็จะได้เท่าไหร่เอ่ย 0.15 คูณ4นะครับแล้วก็คูณกับเดี๋ยวนะกดเครื่องคิดเลข 0.15 เนาะคูณ4คูณ 3.14 2รอบถูกไหมครับแล้วก็คูณกับ16ค่าที่ได้คือ 94.65 โดยประมาณเนาะด่วนต้องเป็นเมตรเปอร์เซกสแควร์นั่นเองฉันจบแล้วข้อนี้ตอบความเร็วสูงสุดเป็น 3.77 และความเร่งสูงสุดเป็น 94.65 นั่นเองโอเคปะสิ่งที่พี่อยากจะย้ำนิดนึงคือสูตรกลุ่มนี้สามารถใช้ได้กับ Simple Harmonic ทุกรูปแบบโอเคไหมครับโอเคเนาะงั้นข้อนี้ผ่านไปนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ